ผู้ประกอบการรายแรกเป็นเจ้าของกิจการที่รักการออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่งวันนี้ค่ะพี่อึดอัดจังเลยค่ะกินอาหารทะเลมาเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราไปวิ่งกันสักหน่อยไหมแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมรองเท้าวิ่งมานะคะพี่ก็นี่ไงนี่มันรองเท้าแต่วิ่งนะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรออย่างงั้นเราไปวิ่งกันเลยไปวิ่งกันเลยสวัสดีครับชาร์คผมวาจีวิเชียนิตครับสวัสดีค่ะดิฉันจิตติมายิ่งชนะเกียรติค่ะเราคือผู้ก่อตั้งแบรนด์วิ่งไทยแลนด์รองเท้าแตะวิ่งมาราธอนจะเป็นรองเท้าคู่เดียวที่จบทุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพเพื่อออกกำลังกายรองเท้าที่จบปัญหาของรองเท้าผ้าใบสำหรับวิ่งที่ทั้งบีบหน้าเท้าแล้วก็อึดอัดรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ใช้ในการสวมใส่เพื่อสุขภาพด้วยน้ำหนักที่เบากว่ารองเท้าทั่วไปมีนักวิ่งหลายๆคนนะครับที่ใส่จบระยะ100กิโลเมตรมาแล้วนะครับวัสดุน้ำหนักเบาสามารถที่จะยึดเกาะได้ดีและยังมีความเด้งมากกว่ารองเท้าทั่วไปนะครับอย่างนี้เลยรองเท้าของเราจะมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่นElite นะครับแบบสวมแบบคีบแล้วก็รุ่นคีเดออนที่เป็นแบบรัดส้นและรุ่นล่าสุดนะครับก็คือรุ่นวาลีที่ผมใส่อยู่ตัวนี้เป็นรุ่นสำหรับ Recovery โดยเฉพาะตอนนี้ Weing นะครับจำหน่ายมาแล้วกว่า3ปีมีการขายไปแล้วมากกว่า 50,000 คู่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำเซ็นทรัลโรบินสัน40กว่าสาขานะครับไอคอนสยามเทอร์มินอล21มีสยาม Discovery นะครับสิงคโปร์4สาขาในห้างอิเซตันช่องทางออนไลน์หลักๆที่เราจำหน่ายมากกว่า 80% คืออยู่ใน Facebook Fanpage Weing Thailand แล้วก็Line @VNG และก็ช่องทางออนไลน์สามารถ Google ดูได้นะครับวันนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนชาร์ค10ล้านแลกกับหุ้นที่ 10% ครับโดยที่เราจะนำเงิน10ล้านเนี่ยไปสร้างศูนย์วิจัยแล้วก็โรงงานขนาดเล็กเพื่อทำวิจัยเรื่องของรองเท้าโดยเฉพาะอีก3ล้านทำในส่วนของสตูดิโอสำหรับการออกแบบโดยจะจ้างเรื่องของแฟชั่นดีไซเนอร์แล้วก็นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาเพิ่มยอดขายเป็นยังไงนะประมาณ2ล้านถึง2ล้าน5ต่อเดือนออนไลน์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดอะครับก่อนที่จะเข้าเซ็นทรัลจะอยู่ประมาณ80พอเข้าเซ็นทรัลโรบินสันเพิ่งเข้าไปได้3เดือนเซ็นทรัลอย่างเดียวถ้าเดือนนี้ก็น่าจะประมาณ20สาขาประมาณล้านกว่าบาทด้วยรองเท้าแค่2รุ่นที่เข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาสต็อกไม่พอเนื่องจากเขาเร่งให้เข้าเร็วการผลิตเราก็ยังไงครับ OEM OEM ครับแต่โรงงานที่ใช้ก็จะกำลังผลิตการันตีถ้าของปีนี้ให้มา 10,000 คู่ต่อเดือนคู่นึงประมาณ 1,000 นึงมั้ยมันจะมีราคา920กับ1,440ตีถ้า 1,100 คู่ก็10ล้าน10ล้านใช่ครับเอ๊ะแล้ววัสดุนี่คุณยังไงนะเป็น EVA ผสมพวก TPE ครับซึ่งวัสดุแบบนี้มันไม่ได้มีขายทั่วไปเหรอฮะจริงๆถามว่ามีขายทั่วไปมั้ยนี่คือผลิตในไทยทั้งหมดคนอื่นก๊อปไม่ได้หรอก๊อปได้ครับเราก็เลยเน้นเรื่องของแบรนด์กับเรื่องของแฟชั่นเรื่องของทีมเราสร้างทีมเราสร้างอีโคซิสเต็มเราจะมีงานวิ่ง100กิโลของวิ่งเองในเดือนอีโคซิสเต็มของคนรักเครื่องกีฬาแบรนด์คุณมีขายอย่างอื่นด้วยไหมคะจริงๆแล้วขวดน้ำเสื้อก็ยังมีครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคือเราเริ่มต้นกัน2คนผมก็เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนเคยสมัครงานบริษัทคุณหมวดด้วยแต่ไม่ผ่านเสียใจไหมคะตอนจบมานี่เป็นโอกาสแล้วถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ผมไม่ได้ออกแบรนด์รองเท้าแล้วใช่ผมทำโปรแกรมเมอร์มาก่อนถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์คุณจะได้เขาในราคาถูกกว่าผมก็ดูออกว่าอยู่อย่างนี้รวยกว่าถ้าร้อยล้านเนี่ยไอ้สิบล้านที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็คือว่าได้หุ้นกันในบริษัทนี้ทั้งหมดถูกไหมคะถูกต้องครับคุณจะเบียดเท่าไหร่นะที่ว่าหนึ่งล้านครับผมตอนนี้มีทรัพย์สินอยู่ที่8ล้านมีหนี้สินกู้มา6ล้านแต่ยังใช้ไม่หมดของก็จะประมาณ8ล้านแล้วก็มีเงินสดในบัญชีประมาณ4ล้านปีที่แล้วขายได้ประมาณ24ล้านใช่ไหมประมาณ14ล้านครับ14ปีนี้เท่าปีที่แล้วแล้วครับ Net Profit น่าจะราวๆ4ล้านได้มั้งส่วนใหญ่เราใส่วิ่งมั้ยมีใครอยากลองใส่วิ่งมั้ยครับเชิญเชิญชาร์เต้ได้มั้ยครับได้ครับแล้วออฟฟิศเช่าเช่าหรือมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่ว่า8ล้านเนี่ยออฟฟิศยังไม่รวมออฟฟิศจะเป็นพวกโมพวกสต็อกครับอ๋อแล้วตรงขาหนีบมันไม่กระแทกนี่แหละครับจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยไปกังวลก็เล่นหนีบแล้วมันจะเจ็บนะครับจริงๆแล้วเรากางนิ้ววิ่งรองเท้าไม่หลุดเนื่องจากว่าดีไซน์รองเท้ามันจะอบที่อุ้งเท้าพอดีไม่ต้องกังวลเรื่องขี้ไปเรากางนิ้ววิ่งเลยกางแผ่นนิ้ววิ่งใช่มั้ยก็ได้นะแล้วส้นมันจะเด้งๆได้เด้งๆหน่อยจริงๆรุ่นนี้ยังไม่นุ่มเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรุ่นแบบส้นตัวนั้นจะนุ่มกว่าต้องการเงินจากช่างหรือต้องการคอนเนคชั่นด้วยหรือการตลาดด้วยเป็นเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของไอเดียด้วยมากกว่าครับว่าการที่จะสเกลไปในระดับโลกแล้วกันครับตอนนี้ OEM ที่ไหนครับอยู่ที่ระยองเนี่ยครับระยองตอนนี้ใครบริหารอยู่ครับในบริษัทเนี่ยผมเป็นหลักครับเป็นหลักแล้วของน้องส่วนใหญ่จะช่วยดูเรื่องบัญชีเรื่องของการขายหุ้นส่วนทั้งหมดมี3คนครับผม80เป็น18คุณพ่อผม 2% ซึ่งไปบวชแล้วครอบครัวนะผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะขอบคุณครับแล้วยังไงคะอาจารย์อ้าวแล้วอาจารย์แม่เป็นมัฟเฟอร์เหรอ
เดี๋ยวผมเพิ่มปั๊บผมควรจะโดนแย่งสิใช่ไหมอ๋อจ้ามันเปลี่ยนได้อยู่แล้วอาจารย์มันแย่งกันไปแย่งกันมาได้ผมชอบเรื่องเม็ดอินไทยแลนด์หนึ่งสองเรื่องสุขภาพสามคนขายเนี่ยใช้เองทำเองวิ่งเองใช่ไหมใช่ครับเงินที่คุณเอาไปใช้เนี่ยบางส่วนอาจจะ manage ยังไม่ค่อยดีผมอาจจะเข้าไปช่วยได้ครับบางอันนี่เรา outsource ได้บางอันเราเก็บเงินได้บางอันเราใช้เขาเรียกว่าเครดิตได้ซึ่งมันทำให้โตได้ครับแต่ผมชอบอีกอันนึงคือว่ามันกำไรต่อเนื่อง3ปีครับซึ่งถ้าเราทำ product 2ปีนี้ให้ได้วอลุ่มได้ตั้งเป้า 200,000 นะผมว่าเข้าตลาดได้ดีด้วยก็10ล้านบาท 20% ผมขอ 35% แล้วกันโอเคตาผมก็คือผมชอบครับก็เชื่อในตลาดพวกนี้นะครับรู้วิธีการว่าการขายออนไลน์แล้วก็ประกอบกับออฟไลน์ด้วยกันเนี่ยวิธีการเป็นยังไงจนปัจจุบันเห็นภาพการเติบโตแล้วก็เชื่อว่าแบรนด์คนไทยที่ใส่ใจเข้าไปเนี่ยมันสามารถทำขยายไปใหญ่ได้จริงๆครับก็เสนอเหมือนอาจารย์นะครับ10ล้านบาทแต่ว่าก็ 30% ครับผมฟังดูเนี่ยเคิร์มเพราะคล่องมากเหมือนกับพร้อมอยู่แล้วอะคิดว่าช่วยมากไม่ได้แต่จะจอยกับคุณหมูนะถ้าเกิดคุณหมูได้ดีลช่วยได้เยอะผมว่าคุณจริงอะสนใจจริงๆต้องบอกว่าในครอบครัวยกเว้นชาร์กนะคะทุกคนผ่านการวิ่งไอออนแมนมาหมดแล้วนะคะเราเป็นหนึ่งในผู้จัดงานไตรกีฬาที่มีคนวิ่งเยอะที่สุดนะคะเป็นงานเรียกว่าป๊อปปูล่าของปีนะคะแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในผู้จัดงานไตรกีฬาเด็กซึ่งก็น่าจะเป็นหน้าน้ำตลาดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดถึงเรื่องของคอมมูนิตี้ที่คุณอยากสร้างเนี่ยคิดว่าคอนทริบิวชั่นตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยได้ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าศูนย์ทั้งหมดที่เราทำตรงนี้อยู่ที่ระยองค่ะนะคะคิดว่าก็จะขอลงทุนที่10ล้านที่ 25% ค่ะเพราะว่าผมว่าเขามีพร้อมยังไงเราเปิดรับสปอนเซอร์เสมอนะดีลนี้เนี่ยจริงๆผมชอบแต่ว่าอาจติดสัญญาแล้วผมคิดว่าผมขอผ่านก่อนนะครับเราจะสู้เท่าคุณจริงไหมอ๋อหมายถึงเปอร์เซ็นต์เหรอใช่เท่ากันไหมจะให้แกคิดเลยได้เลยครับก็10ล้าน 25% เท่าพี่จริงครับหรือพี่จริงเรามาแพ็คทรีก็ไม่มีปัญหาจริงแล้วอะถ้า3ท่านรวมกันล่ะคุณกิจคุณจริงคุณหมูทำไมตัดใจลงไปผมก็ฟังอยู่เรื่องเท่านั้นเพราะว่าใจร้ายตัดอาจารย์ลงไปผมเชื่อว่าถ้ารวมกันมันจะต้องการยังมันกว่าใช่ไหมต้องการให้น้องเขาตัดสินใจนี่เป็นซูเปอร์ดีลนะไม่มีอะไรน้อยมากที่จะมีอย่างนี้นะอย่างนี้ก่อนที่ 25% คุณโอเคไหมจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะลดราคาเลยตอนนี้ต้องลดละเพราะเราไม่ลงไปต่ำกว่า25ละสรุปคุณเลือก4คนใช่ไหมอาจารย์กลัวเลยอันนี้ก็กลัวอันนี้ก็ย้ำมาสิโอเคเขาเป็นอย่างน้อย3คนนะครับอ้าวอย่างน้อยแล้วเลือกยังไงจะให้ต่อยให้จับต่อยิงฉุบเนาะคุณหมูลดราคาทีมพัฒนาให้ได้อยู่ใช่ไหมลดราคาทีมพัฒนาอะไรนะครับผมคุณคุ้นเคยกับพี่หมูอยู่แล้วไม่คุยกับคุณหมูปฏิเสธผมคุณยังไม่จำอีกเหรอออยู่ทีมเดียวกันใจเย็นจะสามารถเหลือคนเดียวได้ให้มันรวมกันรองเท้าวิ่งวีอิงกำลังได้รับความสนใจจากชาร์กทั้ง4ท่านคือชาร์กประพลชาร์กจริงชาร์กหมูและชาร์กกลิดคุณเวและคุณเฟิร์นต้องตัดสินใจแล้วครับเรื่องลงทุนการตีมูลค่าบริษัทให้มันฟูขึ้นเนี่ยผมก็ศึกษามาค่อนข้างพอสมควรนะครับซึ่งก็คิดว่าทุกท่านก็น่าจะผ่านทำส่วนนั้นได้เหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าถ้าจะให้เลือก3ท่านก็น่าจะเป็นทั้ง3ท่านครับคุณกิตคุณจริงแล้วก็คุณหมูครับผมก็คืออยากให้พวกเรารวมดีลกันถูกไหมใช่ครับผมโอเคค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับยินดีโอเคงั้นดีลครับผมดีลครับยินดีครับยินดีครับเยี่ยมเลยครับยินดีครับได้แล้วได้จริงเนี่ยงงนิดนึงตื่นเต้นครับตื่นเต้นมือเปียกเลยอ่ะพอได้รับแอดออนต่างๆคอนเนคชันที่จะได้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีมูลค่ามากกว่าเงินที่เราขอไปตอนแรกขออนุญาตใส่แว่นตานะครับเพราะว่าจริงๆตาผมเจ็บนิดหน่อยขอใส่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยครับผมเช็คโอเคแล้วดูแปลกตาเช็คอีกแบบเข้มๆหน่อยนะ